และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าครับซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับในส่วนของผู้เข้ารับการอบรมครับเราได้รับความร่วมมือนะครับจากภาคีเครือข่ายนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดละ3ท่านนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่จะมาร่วมผนึกกำลังนะครับขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานคณะกรรมการซึ่งจากกำหนดการนะครับกำหนดการที่เราได้เรียกเพื่อที่จะเป็นการสร้างนะครับพลังให้กับภาคีเครือข่ายของ566นะครับตามเป้าหมายนะครับที่เสนอนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับเราได้ตั้งกลุ่มที่ว่าโค้ชสื่อสารภาคีกับเราในวันนี้นะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเรียนท่านแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของกกต.ส่วนกลางแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของประเทศไทยในส่วนของภาคใต้ที่มาพบกันอยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้ก็เลยขออนุญาตเรียนว่าวันนี้ผมมาในสองฐานะด้วยกันฐานะแรกมาในฐานะเพื่อนที่แหวนนี่ก็ถือโอกาสได้ต้อนรับพี่แหวนพี่แหวนมาบ่อยแล้วแต่ว่าต้องขอบคุณที่เมตตาแวะมาเยี่ยมกันก็ถือโอกาสได้ขอบคุณทุกท่านเยอะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับเป็นที่ระลึกกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยครับโอเคค่ะรอบนี้ค่ะต่อค่ะท่านแสวงบุญมีดิฉันในนามของผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนถึงผู้จัดการอบรมในครั้งนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาเป็นเกียรติที่จะร่วมเป็นประธานและร่วมที่จะได้ฟังถึงการแลกเปลี่ยนในการที่เราจะร่วมพลังของการสายไปใหญ่ของสื่อการตั้งในครั้งนี้การจัดอบรมในครั้งนี้ที่ภาคใต้เพื่อที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่จะสร้างการรับรู้เข้าใจยอมรับเพื่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนของสื่อจากภาครัฐซึ่งในครั้งนี้มาด้วยกันสองตัวแทนสื่อภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของพื้นที่ของแต่ละจังหวัดระดับจังหวัดรุ่นที่3ในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจที่สำคัญในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกยังไม่ทราบว่าจะอยู่จนครบวาระหรือยุบสภาหรือไม่ของเรานะครับและสื่อสารที่ดีก็คือต้องทำให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาและทำอย่างมีปัญญาจึงจะนำพาความเข้าใจให้ตรงกันขอบคุณครับผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเห็นม่วงๆเล่นโทรศัพท์กันหลายคนเลยนะครับเสียงบางทีผมต้องมายืนใกล้ๆทุกท่านนะเพื่อว่าเป็นความแต่ชอบมิดแต่ผมมั่นใจเพราะผมหุ่นดีพอสมควรถึงใกล้ที่ตรงนี้นะครับอะไรนะคะเป็นรองผู้ในการสำนักประชาสัมพันธ์ค่ะรองเปิ้ลนะคะค่ะต่อไปค่ะท่านผอ.ฝ่ายโสดค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิยวรรณชาติสุคนนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโสดสนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะแล้วก็หนึ่งหนุ่มของเราค่ะมาท่านผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีครับผมพัฒนาดิบอยู่สุภาพนะครับรับปฏิบัติการนักประชาพันธ์ชำนาญการนะครับรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับค่ะนอกจากนี้นะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการครับดูแลเรื่องงานกิจกรรมโครงการของสำนักประชาสัมพันธ์ครับอีกหนึ่งนมที่เป็นมือเขียนโครงการของเรานะคะ
สวัสดีครับผมธนันทัศน์มั่นเหมาะครับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับก็ดูแลโครงการนี้ครับค่ะก็คือวันนี้ท่านได้เข้ามาต้อนรับแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพวกเราคงทราบกันดีนะครับผมเพิ่งติดตามข่าวมาเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาที่เพิ่งมีกฎหมายลูกผสมฉบับนะครับในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับซึ่งทั้งสองส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการ